สวัสดีครับมาบอยเดนดินที่ดิสานครับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีแม่ๆพี่ๆนานา FC ทุกมองทุกวันครับผมมือหนึ่งมือนี่กับบ้าบอยมารอเบิ่งน้องใหม่ไฟใหม่อีกมือหนึ่งครับมากับพี่เฮาดิน2คนครับผมมือนี่ครับหลังจากมือเช้านี่ไปซอยงานบ้านพี่สีนะครับผมเพราะว่ามากับประมาณ4โมง4โมงกว่าๆ5โมงตอนนี้ก็เที่ยงครับผมตอนนี้เที่ยงแล้วนะครับมือนี่มาแบบด่วนๆนะครับผมมาแบบด่วนๆแดดกระแดดพี่น้องยางโดนเติบบ่ทันได้น้องใหม่พ่อนอครับไปหาน้องใหม่ห้องนะครับหาน้องใหม่ห้องก่อนน่ะบัดนี้กับไปพ่อพี่น้องเพิ่นหานะครับบ่บ่อยก็เลยยางกลับมามาหาน้องใหม่ไฟใหม่นะครับผมมื้อนี้สิโชคสิหวานบ่สิได้น้องใหม่พ่อกำบ่เดี๋ยวจังได๋ไปติดตามนำกันเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆครับเออพุ่นน่ะห้อยกระเจ้าอุ้ยกระเจ้าหักไปแล้วพี่น้องพุ่นน่ะห้อยกับห้อยกระเจ้าปีนเจ้าหักไปแล้วครับห้อยหักไปแล้วเราจะได้อะไรเนี่ยจะมีไหมเออกระเจ้าหักไปไม่ไหมพี่น้องเบิ่งแน่พี่น้องยังมีไหมขาวๆอยู่เลยโอ้ยก็จะบอกเอาแหนงหน่อยป่ะพี่น้องโอ้ยมันอึดมันอึดบ่บ่อยเอาอย่างเดียวที่สามแหนงครับห้อยกระเจ้าดึงเอามีแต่แหนงใหญ่ๆพี่น้องนะกระเจ้าดึงเอามีแต่แหนงใหญ่ๆครับมาทีหลังเพิ่นก็เอาน้อยแหนงน้อยๆนะครับผมขยันปอกเอาพี่น้อง ขยันปอกเอาครับข้างบนข้างบนก็มีขยันออกปอกออกก็ได้ทุบแกงอยู่แล้วครับผมแกงทุกมุกทุบอ๋ออยู่แล้วครับครับได้อยู่ได้ครับผมพี่น้องครับนี่น้องใหม่พ่อกลับมาเนาะพี่น้องมือเมื่อยเนี่ยมันแดดครับแปนไปลายขอน้องใหม่กับแปนไปลายก็ต้องได้ออกครับพี่น้องผมมันกระเจ้าย่างเกล็ดแถวเป็นแปนเป็นกระเจ้าหักมาแล้วพี่น้องเอ้ยวันนี้จะได้อะไรได้เลาะมาผู้เดียวก็จมผู้เดียวนี่แหละครับผมพี่น้องผมมีหมูด้วยพี่น้องผมผมมีหมูมาแตกเซี่ยวเซี่ยวห้องเห็นบุ้งนี่พี่น้องกำลังออกครับแหนงนี่น้อยเบิ่งเลยครับใหม่ดีดีใหม่ดีดีแต่บุ้งนี่น้อยผลห้อยกับเจ้าย่างพี่น้องแปดมัดอันนี้บริมาตรเสียนเก่าเลยครับมาทางใหม่มาทางใหม่นะครับที่เคยมานะครับโอ้ยสมาเดียดเถอะกำลังแตกออกครับห้อยก้นหักไปแล้วเนี่ยยังห้อยกระเจ้าควดเอาครับควดเอาแนงบ่เห็ดเลยพี่น้องบ่มีเลยโอ้ยแนงหน่อยครับแนงหน่อยก็เอาพี่น้องผมมันอึดครับมันอึดแท้พี่น้องหาไปหามากกับที่พ่อแนงใหญ่น้องพี่น้องผมครับพ่อแนงใหญ่กระสุกครับยังหน่อยได้จักกำหนึ่งพอได้ตื้มกันกับซุ่มอยู่บ้านพี่น้องไปตื้มกันกับพวกอยู่บ้านครับก็จะได้หลายอยู่หรอกครับผมพี่น้องก็จะได้แต่ละนอแต่ละแหนงก็จะได้เป็นคลิปพี่น้องเฮ้ยฝนตกจากเทือครับถ้าฝนตกเนี่ยโอ้ยพี่น้องเลย
เลยย่างมาราธอนป่านี้ครับก้อนกับแปนไปลายมาท่านได้แตกแหนงครับผมโอ้ยตุ๊ดๆๆ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 
ก่อข้างหน้ามีแหนงเขียวๆครับแต่ว่าสิมีแห่หักบ่ท่านพี่น้องท่านบ่เอาไปก่อนครับมาค้นหักเลยพี่น้องเขียวๆครับเจ้าหักไปแล้วเลยพี่น้องแล้วจะฉีดก่อเข้าไปตัวฉีดตัวแดงไม่มีเลยแต่สอกับอะไรมาล้อมาสวยๆทั้งสีแดดขวาครับพี่น้องผมแดดแรงแดดแรงแดดขวาโอ้ยสิไปต้นนาอยู่บ่พี่น้องก็บ่มีไกลเป็นนาแล้วเข้าไปนี่เงียบเจ็บเงียบเจ็บลำบากนะพี่น้องว่ายางเป็นมูว่าบ่อยนะครับโอ้ยบริเวณใหม่ก็เป็นยางดอกเนาะครับพี่น้องมือใดมือบ่อครับมือโศกกับโศกบ่มันกับบ่มันมือบ่มันก็สิเป็นจังซี่แหละครับมันบ่ได้ก็จักเสียดอีหยังให้พี่น้องเบิ่งครับผมพี่น้องนี่ทายเอาทายเอาตอนบ่าวบ่อยางนี่บ่ล่ะครับครับบรรยากาศของจริงของแท้เลาะครับผมพี่น้องเลาะบรรยากาศเลาะเลาะของแท้ครับจักสิไปสนได้ล่ะปานนี้ผมเดี๋ยวไปรอเบิ่งน้ำกันอีกครับพี่น้องสีโศกสีมันสีใดบ่ครับโยมพี่น้องครับหากินยากยากหลายพี่น้องเลยถือว่าพาพี่น้องมาเบิ่งสารคดีสารคดีท่องเที่ยวนี่ท่องเที่ยวความเป็นจริงครับพี่น้องท่องเที่ยวความเป็นจริงสุดหักมืดครับเดี๋ยวไปมิจะต่อครับปลาเขียดนี่พี่น้องเป็นปลาทั้งหมดเลยนะครับผมเวลาไฟมากเพิ่นสิมาแต่ทางไกลสิมาแต่ทางไกลครับเพิ่นก็สิลามมาฮอดพี่ล่ะครับผมนี่คือจุดสิ้นสุดของเซ่ครับเซ่สิอยู่นี่ครับข้างของต้นไม้เขียวๆเป็นอุ้มหุ่นครับเพิ่นสิมาจะฟังทั้งมือผ่านฟังอื่นครับใครเป็นสิลามมาก็มาขันเซ่ไว้เซ่ตรงนี้ครับสิมาขันเลยมันสิถามฟังเซ่บ่ได้ครับพอฟังทั้งบ้านบ่บ่อยฟังทั้งคุณเพิ่นยังบ่ทันได้ใหม่ครับผมยังไฟยังไม่ไหม้อันนี้หากินนอกบ้านครับ
ก็ยุคเขตบ่ไกลบ่ไกลกันนะครับผมปลาเทวนี้ไฟใหม่ร้ายครับผมพี่น้องบางคนคอมเมนต์เขามาว่าบ่หมออยู่บ้านไหนก็บ่บอกแน่พะนะอยู่บ้านหนองช้างครับบ้านหนองช้างน้อยครับตำบลหนองช้างแง่อำเภอเมืองเสียมสับแปกับกระ30ซะแล้วพี่น้องผมมีข่วยเบาบ่พี่น้องแถวนี้จะพ่อควยพ่อขุดเบาให้พี่น้องเบิ่งบ่ที่นี่ครับถ้าพี่น้องย่างเลาะป่าแบบนี้ก็อย่าว่าเด้อครับผมพี่น้องอย่าว่าแห่กันเด้ออย่าว่าแห่ปลาลาเด้อมาบ่ที่ดินที่อีสานฮักเพื่อนพี่น้องเมื่อสุขสุขคนครับย่างเขาป่าได้ป่ะนี่พี่น้องผมคิดถึงสิมาแบบใดบุ๊พี่น้องมาแบบใดบุ๊บคิดได้แดงมากคิดได้เต่าปลาบอกพี่น้องคิดได้เต่าปลาเมื่อปานบ่โอ้ยห่อยร้อยคนมาอยู่นะครับครั้งแรกนี่ครับผมมาบ่อยมากเสร็จหนึ่งครับปลาแถบนี้มาครั้งแรกตัวแถบไม่ได้หากินฟังนี่ครับผมในทางอื่นส่วนอื่นที่เราปล่อยไปก็มีพอได้เก็บอยู่ครับแต่ว่าเพิ่นหมดแล้วนะครับหมดแล้วมาถึงแต่ลงคลิปปุ๊บก็เจ้าก็รู้จักแล้วครับผมพี่น้อง ลงคลิปปุ๊บก็เจ้าจักหมดครับอยู่หม่องใดแถวใดผู้คนเคยหาเพิ่นกับมาบ่ซั่นนี่ครับท่านแน่บ่ท่านแน่ครับผมพี่น้องบางเทื่อก็ย่างต่อสนกันมาครับผู้นึงหาไปผู้นึงหาน้ำก้นบ่มีครับผมพี่น้องเดี๋ยวย่างไปอีกเรื่อยๆก่อนครับผมพี่น้องครับติดตามกันครับสิพอบ่ครับผมพี่น้องโอ้ยเมื่อยครับผมพี่น้องครับสรุปน้องใหม่ครับน้องใหม่บ่ได้ดอกพี่น้องได้กลับนึงเอาให้อันฟิสักเราก็พี่ตีแล้วครับเพิ่นหามาเพิ่นได้น้องใหม่นอเพิ่นหาน้องใหม่ห้องครับตอนแรกก็หาน้องใหม่ห้องครับไปตำกันก่อนครับก็เลยบ่บ่ก็เลยถอยเนี่ยเบิ่งๆนี่นี่พี่น้องน้องใหม่ห้องมันเกิดใหม่ครับน้องใหม่นาแรงพี่น้องครับอันนี้ก็ของบ่บ่อยกับบ่าวดินครับได้ก็เลยกำไม่เพิ่นเบิดเลยครับบ่มีนะครับได้ซ้ำนี้นะครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆด้วยครับขอบคุณที่ติดตามและให้บ่บ่อดินที่อีสานที่ฮลินที่อีสานครับทําให้อีสานทะเลาะครับพบกันคลิปหน้าพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายพี่ปีบ๊ายบายบ๊ายบาย